คนมื้อนี้นี่จะมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยหนึ่งอยู่อันห้างสรรพสินค้าอยู่อันอิติสหรือว่าเป็นอันอิตาเกสตุสห้างนี้ถือว่าเป็นห้างใหญ่หลายเติบเพราะว่าแล้วก็มีคนมากมาซื้อหลายก็เลยว่าลองมาโลลองเบิ่งเป็นอันได้นั่งทําไปเบิ่งพร้อมกันเลยเป็นห้างค่ายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีพวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์กองถ่ายรูปแล้วก็มีเครื่องใช้อันขัวเหือนหั่นหลายหั่นน่ะลองมาเบิ่งโมงก่อนโมงนี้ก็ถือว่างามเนาะคือตัวนี้นี่ราคาหั่นน่ะฮอด309เอโรหั่นน่ะก็ถือว่าแพงหลายหั่นน่ะตัวนี้นี่แห่งไฮราคาฮอด509เอโรก็ประมาณอยู่5ล้านปลายเก็บมื้อนี้มาเบิ่งอันโทรศัพท์คือโทรศัพท์หน่อยนี้ถือว่าอันแม่นคือสิแม่นเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมหลายหั่นน่ะราคาก็10ล้านปลายเก้แพงแท้แพงว่ามีแต่สิได้เบิ่งนี่แหละหน้ากากโทรศัพท์นี่ก็มีหลายแบบอยู่แต่ว่าอันค่อยๆนี่บ่มีได้เพราะว่าอันซื้อโทรศัพท์มาแต่ลาวนี่แล้วมันบ่เข้ากับอยู่นี่นี่ซอกเนาะได้ก็บ่มีจักเทื่อมีแต่ว่าได้ซื้ออยู่ทางออนไลน์เอาตลอดลองไปเบิ่งอันหน้าจอกันแต่ก่อนบ่ฮู้ว่าแพงหรือบ่ฮะน่ะถือว่าอันแพงหลายเนาะเพราะว่าอันราคาติดอยู่หั่นก็ 34.9 เอโรก็เกือบว่าอัน 305,000 บาทเฮาฮะน่ะมาเบิ่งอันตัวอันฝั่งฮู้ก่อนเพราะว่าอยากได้แดฮะน่ะบ่ฮู้ว่าสิเอาซี่หยังดีราคาก็อยู่59เอโรประมาณอัน600,000กีบบาทเฮาสิเอาตัวนึงก่อนสิเอาสีดำเอากองตัวนี้นี่อันสำหรับอันยูทูบเบอร์นี่คิดว่าแต่ละคนจะฮู้ดีเนาะแต่บ่ฮู้ว่าอยู่บ้านเฮามันแพงแบบนี้บ่หรือว่าราคาอาจจะถูกกว่านี้มาเบิ่งอันราคาของอันไมโครโฟนใส่อันสำหรับโทรศัพท์มีแต่ซ่อมแบบนี้แหละเหมือนหานน่ะมีตัวอัน49เอโรกับอันเกือบ40เอโรฮะน่ะแถวนี้นี่ก็แม่นอันพวกอันน้ำหมึกฮะน่ะมีจะมีน้ำหมึกหลายอันแล้วก็จะมีอันพวกอันปรินเตอร์อยู่ไกลกันนี่แหละแต่ว่าอันคือเฮาสิบ่เบิ่งดอกไปเบิ่งอันอื่นเอาดีกว่ามาเบิ่งอันราคาของอันคอมพิวเตอร์แล้วแบบมันคือว่าบ่แตกต่างจากอยู่บ้านเฮาหลายหั่นอันราคากัน200ปลายก็มีสินะเฮาก็ซื้อตัวนี้นี่เอาแต่ว่า UP นี่เวลาเฮาอันลงอันวินโดว์หรือว่าลงแต่ได้นี่ต้องมาลงอยู่ฮาร์ดแล้วมันมีลิขสิทธิ์ฮะน่ะต้องได้เสียเงินเพิ่มจะบ่ได้ใช้อันฟรีแบบคือกับอยู่บ้านเฮาได้เบิ่งอันโทรทัศน์ตัวนี้นี่ถือว่างามลายข่มสัตว์ดีฮะน่ะแต่ว่าราคาแพงสมควรฮะน่ะแต่ว่ามันก็มีหลายราคาแล้วแต่เฮาอยากใดฮะน่ะจากอันดูดฝุ่นนี่ถือว่าทุกลังคาเหือนคาดบ่ได้เลยฮะน่ะต้องมีไว้โซนนี้นี่อันจะมีแต่อันเครื่องใช้ในเฮือนขัวนะอันนี้ก็แม่นอันเตาปิ้งขนมนี่แหละก็มีหลากหลายแบบเนาะเฮาก็บ่ฮู้ได้มันหลายอันกายบ่ฮู้ตัวถังลมนี่ก็จะแม่นอันพวกอันสิ่งสร้างอันขนมฮะน่ะเวลาเฮ็ดเฮาสร้างว่ามันมีจักกล่ำอีหยังนี่แหละค่อนข้างจะแน่นอนฮะน่ะเวลาเฮาเฮ็ดขนมคายบ่หรือว่าผู้ใดที่มักเห็นขนมก็ต้องเอาไปสร้างไว้ฮะน่ะเครื่องติดแป้งนี่ก็มีหลายแบบอยู่เขื่อนเป็นคนบ่สร้างเห็ดขนมฮะน่ะถือว่าบ่ฮู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นี่เลย
แถวนี้ก็แม่นอันพวกกันหม้อหุงข้าวฮะมันก็มีหลายแบบนั่นแหละคืออันแบบกันเทวาไซอยู่ก็มีแม่เบิ่งอันตัวนี้นี่อันราคาก็อยู่ 29.9 ยูโรประมาณ 300,000 กีบเดี๋ยวอันมาเบิ่งตัวอันเครื่องเฮ็ดกาแฟก่อนเนาะมันก็มีหลายขนาดเป็นคนมักกินกาแฟถือว่าแต่ละมือนี่คาดบ่ได้ขนาดต้องกินทุกมือเลยฮะมีหลายแบบเนาะอยู่นี่นี่นะคือเบิ่งตัวนี้นี่ก็ราคาก็เกือบ9ล้านกีบนะแพงสมควรเนาะแพงแท้แพงว่านี่แหละตัวอัน600ป่ายนี่ก็มีอยู่เนาะ6ล้านป่ายกีบนี่นะก็มีหลายอันมักกินลาเต้คืออันตัวนี้นี่ราคากันอยู่400ป่ายก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้นี่นะอยู่นี่นี่อันมีกาแฟค่ายพร้อมนะอันนี้ก็แม่นอันกาแฟถือว่าเป็นอันกาแฟที่ว่าอันดังระดับโลกพุ่นแหละเนาะหลายคนก็นิยมนะถ้าเฮาไปซื้ออยู่ห้างครับกินกับแก้วหนึ่งก็ถือว่าแพงนะซีหรือว่า5เอโรนี่แหละเดี๋ยวอันขอจบคลิปนี้กันเลยเดี๋ยวมีกำลังรอท่าอันใจเงินอยู่ขอบใจเด้อที่ติดตามรับชมอันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป